หากเธอลองมองข้อสอบฝึกทำจะรู้ได้ไงข้อสอบไหนที่เก่งแม่นพี่น็อตต้องบอกได้เลยเอ็กแซมค่ะที่แกะหนึ่งการสื่อสารภาษาอังกฤษเพียงเท่านี้น้องก็สามารถทำข้อสอบราคาเท่าไหร่นะว้าว450แต่เท่านี้ไม่เพียงพอน้องนั้นต้องซื้อตัวที่แกะหนึ่งที่แกะสองที่แกะสามก็มีด้วยเพราะตอนจริงน้องจะต้องสอบชิ้นสามพาร์ทว้าวเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่กันน้อง1,350สั่งซื้อได้ได้ที่ที่แคตาชอที่ที่แคตาสั่งซื้อได้เลยอุ้ยการเขียนสีการให้สีน้ำน้องมันสวยไปหมดเลยงงมากเลยชอบอย่างชอบทุกอย่างมากรู้สึกว่าไม่ขัดอะไรเลยโอ้ยน่ารักอ่ะคนเป็นคนตายนะคะคนเมื่อกี้ตายได้นะคะวันนี้เหมือนเดิมคือต้องบอกก่อนหน้านี้เรามีรีแอคอะไรใหม่ทำอะไรเยอะแยะเนี่ยฉันต้องเป็นสุดก่อนหน้านี้เรามีรีแอค for Eve ค่ะใช่แล้วเป็นไงบ้างคะผลตอบรับโอเคอยู่แล้วก็มีอะไรนะไลค์แค้นไลค์แค้นแล้วก็มีพร็อกซี่ก็ถือว่าโอเควันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นเพลงใหม่เกาหลีเพลงว่าแต่ที่แน่ๆเรามีวงมาวันนี้มีเพลงใหม่ก็คือจะมีวง Aespa กับวง G-IDOL แล้วชายแท้รู้สึกยังไงนะชายแท้ยังไงชายแท้ฟังชายแท้อะไรนะรู้สึกยังไงวันนี้มารีแอคชั่นหน้าใหม่กับรีแอคชั่นรู้สึกงงๆเพราะว่าโดนลากตัวมาเลยเลยบวกหนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นของวง Aespa เลยเนาะไม่ทำเรื่องเดิมเลยหรอหาพี่น็อตอยู่ไหนฮะเอาพี่น็อตสวัสดีค่ะเห็นว่าเหมือนคลิปที่แล้วน้องๆบอกว่าพี่น็อตใหญ่เกินไปตอนอยู่ข้างหน้าวันนี้ก็เลยเคลื่อนย้ายพี่น็อตมาอยู่ข้างหลังแทนเพราะวันนี้พี่น็อตยังติดภารกิจอยู่ค่ะก็เลยต้องเลยเชิญมาในรูปนี้แล้วเข้าใจคำว่ากันซีนยังอยู่ตรงกลางนะคะแล้วตรงกลางพอดีเลยนะครับพนมมือขึ้นพร้อมกันอาเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอให้พี่น็อตมาอยู่นะที่นี้ว้าวโอเคงั้นเราไปฟังเพลงแรกกันเลยค่ะจากวง Aespa ค่ะอุ้ยอุ้ยแล้วสวยแล้วสวยเดี๋ยวนะทำไมเสียงมันเบาจังเลยเสียงเบาไปไหมคะเสียงเบาไปไหมคะโนมูขอเสียงหน่อยค่ะขออนุญาตเริ่มใหม่นะคะเสียงเมื่อกี้โอเคมาหนึ่งสองห้องโอ้ยรองเท้าชมพูมากฉันจะเดินแบบนี้ค่ะอุ้ยปะยะคนสุดท้ายคือสนิทแรงมากอุ้ยชอบมากชอบมากคารีน่าสวยเวอร์เลยอุ้ยยายเออุ้ยว้ายรองเท้าสลิปนันสกอร์มากเมื่อกี้ขาเออสวยใช่ฉากสวยนี่เหมือนถ่ายที่เมืองนอกเลยเนาะสีสันเนาะเออไม่ให้สีสวยหน้าสวยทุกคนเลยอ่ะสวยดีเอสตาร์ไม่ชื่อไม่ใช่ชุดสองอ่ะเมคอัพคือที่สุดนะต้องยอมโอ้โหซีจีเขาก็ได้นะได้ที่สุดคอมเมนต์เชิงกราฟิกอ่ะใช่เลยเฮ้ยสิเมคอัพสวยมากผมคอมมิชเมนต์ไม่ได้เห็นทำมาตลอดอยู่แล้วเนาะจะเป็นการยิงถ้าชมตัวเองนิดนึงไม่ต้องเป็นตรงนี้ค่ะใช่ไหมเอาสัญญาไหมเอออันนี้คือแรปเหรออยู่แล้วแล้วพี่ผมต้องมีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเป็นเราทำทางช้ำเออลำดับภาพดีมากตัดฉากเป็นฉากแบบ
เมื่อกี้เขียวนะเมื่อกี้ดีมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยว้ายว้ายมีความส้มหยุดเกิดขึ้นหรอส้มหยุดแก้วหยุดเออแล้วเขาทำได้ไงอ่ะมีความสาวอเมริกันเนาะแบบป๊อปทีนใช่สาวแคลิฟอร์เวอร์เออแคลิฟอร์เนียมาแคลิฟอร์เนียแวร์ไซส์เลยเลยเอออุ๊ยโอ้โหเนี่ยคนนี้กินนะสวยมากมาทำเพลงเนี่ยคนนี้กินเวอร์ยูโซกินคนมากไซน่าเขากินคนมาจากไหนจะไรรู้สึกมากเลยอ่ะหนิงเอาคนไหนหนิงวะได้ไงพี่อิฟมาลูกอ้อยชอบไปเนี่ยกันนี่ไงนี่เหรอที่ผมใช่ผมแดงเหมือนใช้ล้ำถุงเลยอ่ะคาเฟ่พาวเวอร์เรนเจอร์เหรอโอ้ครับมันต้องเข้าแล้วนะโอ๊ยการเขียนสีการให้สีน้ำน้องมันสวยไปหมดเลยอะงงมากเลยชอบอย่างชอบทุกอย่างมากรู้สึกว่าไม่ขัดอะไรเลยโอ้สวยอะนี่ฮอลลีวูดเกิร์ลป่ะ For you Yeah จบด้วยความน่ารักนะเป็นยังไงบ้างคะพี่แพนวิเคราะห์ก่อนเลยค่ะคนแรกไม่ทิ้งลายน่ารักมีความสนุกสนานความแบบเป็นผู้หญิงแบบสนุกสนานแต่มีความน่ารักมีความแบบฉันไม่แคร์แต่ฉันก็เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณตะวันว่าไงตะวันกราฟิกดีใช่กราฟิกดีจ้ะต้องชมกับว่ามันมีหลายลุคเนาะแต่งหลายลุคเลยทีมก็ดูสวยแต่ชอบสุดก็คือสถานที่ถ่ายมันดูแบบไม่ซ้ำไม่จำเจดูสวย CG ก็โอเคเลยฉันชอบตรงนี้ชอบส่วน CG มากกว่าCG เขาดีเนาะใช่ฉันรู้สึกว่าของเพลงไม่มีส่วนเดทแอร์เลยมันฉับแล้วเพลงมันก็มันไปหมดแล้วแบบการตัดภาพของเขามันแบบไม่ดูแบบอุ๊ยอะไรเงี้ยแต่มันก็มันดูสมูทไปหมดมันสนุกโอ๊ยเมคอัพชอบมากคอสตูมสวยมากทรงผมสวยมากกันให้แสงสวยมากจัดไฟดีมากดีหมดแล้วไม่เหลือแล้วหมดแล้วนะก็คือหมดแล้วพี่น้องว่าไงคะพี่น้องว่าไงคะไม่พูดพี่น้องบอกว่าชอบอ่ะโอเคอ่ะเนตี้ว่าคิดว่าแบบชอบมากเพราะว่าแบบคาริน่ามาแบบผมทองก็คือแบบที่เธอบอกว่ากินรอบวงอ่ะก็คือคาริน่าสวยมากโอ้ผมทองสวยแซ่บแล้วก็เมคอัพดีกว่าเพลงที่ผ่านมามากแบบปกติแอสป้าเขาจะเป็นสาวแบบสาวแซ่บแก่นเซียวโอเย่แบบเป็นสาวแซ่บแต่นี้คือมีลุคความน่ารักแบบชุดยังมีความเซ็กซี่แต่มันมีความเล่นสีมีชมพูอ่อนมีอะไรซึ่งแบบมันดูเป็นสาวเฮี้ยวเหมือนยุคไอ้นี่เหมือนกันเนาะยุคหนังรักไอ้มีนเกิร์ลอะไรเงี้ยเป็นยุคนั้นเหมือนกันก็เลยมองว่าบางมุมก็ดูเป็นฮอลลีวูดเกิร์ลยืนเต้นบนเวทีที่คาบาน่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเก๋ชอบแบบชอบทุกอย่างเลยอะยังหาทิติไม่ได้เลยอะ2สัปดาห์93ล้านวิวแล้วจ้ะอันนี้ส่งมาแรงมาแรงมาแรงอันไหนเป็นไงคะรู้สึกว่าเขาขายแบบลุคสาวแบดจะแบบมีความเท่มีความไรส่วนเรื่องแบบฉากไฟอันนี้เขาสวยอยู่แล้วโอเคอันนี้ผมถามนะว่ามันแอดป้านี่มันคือเกี่ยวกับงูใช่ไหมก่อนหน้านี้จริงๆมันจะมีเพลงนึงที่แบบว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับงูอ่ะที่มันจะข้างหลังอาจจะเป็นงูสุดสาวสุดเซ็กแต่จำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อเพลงอะไรแต่ว่าจำไม่ได้ว่าแบบว่ามีงูตัวใหญ่ๆอยู่ข้างหลังใช่ไหมอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไปดูมาด้วยแต่ถ้าเอาอันนี้ก็คือถือว่าเขาเรียกว่าอะไรดีไลทิติแล้วกันนะใช่ไลทิติเนาะแต่ถ้าเต้นท่าอะไรอาจจะน้อยไปหน่อยอาจจะแบบไม่ได้กระแจเขาเรียกว่าอะไรว่าเต้นตามได้ไหมไม่เอาคือยังไม่เห็นไลท์เต้นเนาะใช่ใช่เราเห็นไลท์เต้นน้อยขายหน้าขายเอ็มวีบ้างค่ะเรื่องราวด้วยเราไม่ได้โฟกัสที่ท่าเต้นอ่ะมันหน้ามองไปหมดมันโซกินคนน่ะมันเลิศอ่ะมองกับคนโซกินคนแบบว่าตั้งแต่เพลงนั้นนะตั้งแต่อะไรนะวงนี้ที่นี่ป่ะ I'm on the next level อ่ะเพลงเขาที่ดังๆอ่ะแบบอันนี้คนหูอยู่อันนี้ดูแบบว่าเป็นสาวใสมีสีชมพูใดเมื่อก่อนเหมือนมันมืดๆม่วงๆอ่ะอันนี้ดูมีสีสันฉันรู้สึกเลยว่า
เพลงนี้ยังไม่มีท่อนติดหูอ่ะอันนี้คือส่วนอันนี้เห็นด้วยด้วยเห็นด้วยฉันจำได้เลยเพลงอะไรแต่อันนี้คือแบบมันยังไม่มีท่อนแบบติดหูเออว่าจำได้ว่าเป็นเพลงนี้ก็จริงแต่ภาพจำก็คือความสดใสความสดใสความสวยความจืดสวยเด่นเนาะโอ้เอาสิโอเคเดี๋ยวไปเพลงเอ้ยให้คะแนนก่อนเต็ม10เป็นฉันฉันขอให้9เต็ม10เลยนัตตี้ฉันให้9.5 เต็ม 10 เลยเพราะว่าดูจากแบบว่าพัฒนาการจากเพลงที่ผ่านๆมาเพลงนี้ชอบมากดูมีหลากหลายอารมณ์หลายสีดีรู้สึกว่าเห็นสีอื่นๆจากน้องๆได้มากขึ้นนอกจากแบบสีดำสีม่วงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยรู้สึกดูแล้วชื่นใจให้สัก8ละกันหักก็หักตรงที่ท่าเต้นน้อยไปหน่อยแล้วก็เพลงอาจจะไม่ติดหูเห็นด้วยกันอีกอ่ะใครก่อนโอเคอันนี้ให้ประมาณเรียกว่า 8.5 ละกันเราชอบความMV นางอ่ะมี CG เยอะแล้วก็สวยดูมีสีสันเยอะแต่ก็นั่นแหละคือถ้าอาจจะน้อยไม่น้อยไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ติดหูไม่เหมือนไอ้ Next Level ที่มันยังจำมาถึงตอนนี้ทุกคนทุกคนยังพอร้องได้ตอนนี้ยังแบบยังไอ้นี่ไปหน่อยแต่ก็สวย MV สวยคนก็สวยคนก็สวยจริงพี่ให้ 8.5 เสียงเป็นอะไรน้ำเข้าได้นะน้ำเข้าได้นะคะให้ 8.5 แหละให้ความสดใสให้ความน่ารักให้ความเปลี่ยนอิโมชันอลของน้องของ MV หรือของแบบ mood and tone ของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ 8.5 ค่ะลดอยู่นะคะแนนลดเลยไปในเพลงต่อไปกันค่ะของวงG Idol นะคะเรามาดูกันว่าปกติอ่ะเขาจะขายความแบบซนๆเป็นลุคเด็กๆน่ารักไหนมาดูหน่อยสิยังไงค่ะมาเลยค่ะน้องโมใช่ชื่ออะไรนะไทยได้เหรอใช่มินนี่มินนี่กับคนฟักกิ้งฮีโร่กับยูบอยดีเจโอเคแน่นี่ยากเลยลุยเลย Previously on I feel คนไหนอ่ะเดี๋ยวหนูชี้ให้ดูจับเตอร์หรือเปล่าเป็นอะไรเตอร์ให้ลมยาสลบเกิดขึ้นควีนการ์ดเนาะก็ยังมีความสนสนเหมือนเดิมนะยังแบบยิ่งกินไอความสนคนนี้ค่ะหน้าเปลี่ยนนะใช่เติมมากเหมือนเติมที่ถ่ายที่ไทยนี่ MV ที่ถ่ายที่ไทยเมื่อกี้ดูแบบ LA มากเลยมากเลยนี่เดี๋ยวชี้ให้ดูเลยที่มันถ่ายที่ไทยอ่ะสีแบบสีสวยมากอ่ะผู้เสียงคนนี้มีเอกลักษณ์มากสวยมากคนนี้เสียงดีว้าวว้าวอยู่ไม่ดีเอกกบว้าวคุณติดหูเนาะควีนขาดไปเลยอ่ะก็ต้องมีอะไรเนาะคนนี้สวยมากโอ้ทำเป็นเล่นนะเนี่ยออกป่ะ
จำผิดแน่เลยอ่ะผิดเพลงแน่ฉันว่านิวยอร์กเถอะดูสิอ้าวเราจะไม่เลยไหมไทยอ่ะไม่มีไทยเลยไทยแลนด์ขออนุญาตดูฟุตไทยดาวหรือเปล่าขออนุญาตดูฟุตปั่นหนึ่งก็ทำสลับบ้างอะไรบ้างในเวลาเพลงดังๆมันหลายเพลงอ่ะเขินเลยเอาไปรอยชอบนะเราเลยค่ะในส่วนของเพลงนี้ว่าไงคะตะวันเปิดเลยเหรอยิงกันอย่างนี้เลยเหรอถ้ามาสเตอร์พีซสุดหมอเห็นด้วยหมอซีนภาพจำปะซีนภาพจำซีนภาพจำนิดเดียวนะแต่ว่าก็เอาเราอยู่เลยหมอแล้วก็ผิดติดหูเออเหมือนเคยได้ยินในติ๊กต็อกนะครับแต่ว่าคนก็ไปเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินบ้างแล้วก็เขาเรียกว่าไงคือถ้าเทียบกับเพลงเมื่อกี้นะอันเมื่อกี้เขาจะดูแบบเป็นสวยเลิศเป็นฟีลแบบแซบแบบจริงจังแต่เนี้ยจะเหมือนกันแต่ว่าพอมีสตอรี่มันดูสนุกมันดูแบบเพลงมันสนุกใช่มีเรื่องราวก็แบบโอเคนะเป็นเพลงที่โอเคแล้วก็ติดหูเยี่ยมพี่ลูกแพนค่ะชอบความซนของเขาอะชอบความซนชอบความแบบสนุกสนานของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักดีชอบค่ะรู้สึกว่าชอบท่อนฮุกเขาเรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นลองว่าอะไรลองว่าควีนนะจ๊ะแอมเบอร์ควีนค่ะควีนเอาเงี้ยคือซ้ำไปแบบ 4-5 รอบแต่แบบท่อนฮุกไม่มีอะไรมีแค่นี้แต่แบบติดหูตอนนี้ตูดนะควีนขาดโอ้โหแล้วไม่ทำให้ผิดหวังสำหรับคนไทยแซ่บสุดเปิดมาคือจึ้งมากแล้วก็มีคนไทยใช่ไหมมีคนคนแรกเลยที่เปิดไม่มีคนไทยก็จริงไอ้ที่เราไม่ใช่ไทยกูอ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายในไทยนะคะเมื่อกี้บอกไม่ไทยเท้าเลยรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเขาม่วนนึกออกป่ะมันมีแบบเรื่องราวมันฟีลแบบให้หนังเน็ตฟิกให้อารมณ์แบบนิวยอร์กสาวนิวยอร์กเปรี้ยวๆซ่าๆมีความเป็นตัวของตัวเองสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ I feel เมียฝรั่งเพิ่งมาไทยครั้งแรกเขาอาจจะชอบพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเลยว่าชอบก่อนอื่นเลยนะคะที่ฉันต้องขอกราบขอโทษที่บอกว่าถ่ายที่ไทยเพราะเดี๋ยวเมนจะมาแล้วยิงค่ะพี่ขออภัยที่ทำให้นิวยอร์กซิตี้กลายเป็นไทยแลนด์โอลี่อย่างเงี้ยนะคะขอโทษด้วยแต่ว่าก็ชอบอ่ะแบบว่าชอบความมูดชอบแสงชอบอะไรเงี้ยเนาะแบบงานส่งงานแสงมันดีแล้วก็สีหน้าสีตาความแบบเวลาร้องเพลงแบบมันจะต้องใช้ความโซนสีหน้าทุกคนก็คือจะออกแบบอุ้ยโซนดูมีความแก่นโซนออกมาในตัวเองก็เลยแบบมันเก๋เนาะในขณะที่เมื่อกี้เรารู้สึกว่าอุ้ยเขาสวยจังเลยอ่ะแบบสวยสวยไปหมดแต่เนี้ยคือเรารู้เลยว่าแต่ละคนอ่ะแบบคนนี้ใช่คนนี้แสนเซ็กซี่คนนี้แสนสวยคนนี้ก็แบบอุ้ยแบบมันน่ารักมันน่ามองไปหมดเลยอะก็เลยแบบรู้สึกแบบดีดูแล้วก็สนุกมันดูแบบอะไรนะมันดูรีลอะรีลเรื่องราวละครคุณธรรมไม่ใช่ใช่ไปดูได้นะคะแล้วใช่ไปดูได้ TikTok รีลของ T-caster ละครคุณธรรมค่ะไทยอินโคตรมาอเนกคะชอบการที่เขาอ่ะจะเล่าเรื่องราวจะเปิดมาที่นิวยอร์กแล้วอยู่ดีๆก็เข้าโรงพยาบาลหรืออะไรก็ไม่รู้ถูกไหมไม่ใช่ไทยเลยทำสัญญากรรมไม่เขาจะทำสัญญากรรมแต่จะมีช็อตที่อะไรนะที่แบบมันสามารถเปิดได้ไหมอ่ะช็อตที่พุชค่อยอินเสิร์ตไหมค่อยอินเสิร์ตหมอว่าช็อตหมอว่าที่ช่วงแรกที่ผู้ชายที่ผู้ชายอยู่กับผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงกอดกับผู้หญิงอ่ะอ๋ออันนั้นอ่ะแอบโดนผู้ชายแย่งซีนไปหน่อยเหมือนแบบออร่าจะอยู่ที่ผู้ชายเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าเราเมื่อกี้เลยว่ากระจึ้งนะเหมือนว่าที่การจะกินวายอะไรสักอย่างบ้างแล้วตัดไปที่ผู้ชายก่อนกับใช่ใช่รูปงามมองผู้ชายก่อนนะอันดับแรกรูปงามมากเลยทำไม่จริงนะคะแล้วไม่ดูนะประเด็นคือจำไม่ได้จะบอกไงจะบอกว่าไงประเด็นคือมันสนุกโดยที่มันเอาแบบหมอหรืออะไรมาเล่นด้วยเอาอาชีพที่จริงจังแต่มาทำให้สนุกด้วย อันนี้ก็ให้คะแนนเลยแล้วกันนะให้ถือว่า9ครับเพราะว่าเพลงติดหูแล้วก็ฉากเพอร์เฟกต์อยู่แล้วครับผมไล่เลยค่ะสำหรับดิฉันนะคะดิฉันให้9ค่ะ
ห่างอีก1คะแนนเพราะว่าดูไม่ทันมันสนุกเกินคือมันมีทุกอย่างมันเออมันดูเออเออใช่ดูหลายๆรอบเพราะว่าดูรอบแรกรู้สึกแบบหูมันมีอะไรน่าดูเต็มไปหมดเลยอ่ะแบบมันดูแบบงงๆอ่ะจบแล้วอ่ะกูดูใหม่อีกรอบก็ได้อย่างงี้เอาให้9ค่ะให้เท่าวงเมื่อกี้เลยวงแอดป้ารู้สึกว่ามันต่างกันเลยอ่ะทั้ง2วงแต่มันมีความอะไรที่เหมือนกันเดียวกันแบบเพลงมันสนุกอ่ะนึกออกปะมนต์วนจอย MV ก็สวยนักร้องก็ดีเมคอัพก็ปังแล้วแบบมันยังไม่มีทั้ง2วงก็คือยังไม่มีจุดไหนที่พีคสุดๆพีคสุดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากันหมดก็เลยให้แบบ9เท่ากันค่ะในส่วนตรงนี้พี่ให้9แบบว่าให้กำลังใจน้องน้องคนไทยด้วยในความเฟียสของน้องแล้วก็ในความสามารถของน้องสวยเนาะผมดังมากใช่ๆๆถ้าอันนี้ก็9เพราะว่าแซ่บแต่สนุกติดหูฟังได้หลายรอบสั้นๆงี้ดีกว่าก็เลยให้9เลยให้เต็ม9มาเลยนะ9ไกล9ไกลว้ายแรงมากเลยอ่ะว้ายแรงมากแล้วพี่น็อตละหารู้สึกว่ายังไงจะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่หาพี่น็อตบอกว่า10เห็นดิชิมยังฉีกยิ้มอ่ะ10มาวันที่10 4ก็วันนี้ก็จบไปแล้วเนาะรีแอคชั่นเดี๋ยวก็รอบหน้ามาดูกันว่าเราจะรีแอคชั่นอะไรกันจริงๆแบบอยากให้เรารีแอคชั่น MV ไหนหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้คุยกันได้ค่ะเรามาดูว่าคราวหน้าเราจะมาพูดอะไรม้วนจอยหรือว่าเราจะมาพูดอะไรที่แบบกำลังเป็นกระแสเลิศๆเรามาดูกันดีกว่าคราวหน้าสนุกแน่นอนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จบๆปึ้งๆค่ะ